สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นฟอร์มอันร้อนแรงของทางลิเวอร์พูลนะครับที่หยิบยกข่าวสารมาพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะในเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับที่ล่าสุดเนี่ยถล่มเลสเตอร์ไปได้4-0นะครับก็เป็นแมตช์ในบ้านนะฮะมีคนทำประตูอย่างเฟอร์มิโน่นะครับซาร่าแล้วก็ซาร่าอีกลูกนะครับแล้วก็มาเน่ครบกันเลยครับ3ประสานแนวรุกนะฮะทั้ง4ประตูนะครับโดยเกมการเล่นมีว่าอย่างไรกันบ้างครับก็เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะโดยเกมนี้ทางลิเวอร์พูลส่งฟาบิโญ่ลงมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจอย่างยอดเยี่ยมซึ่งทางฝั่งลิเวอร์พูลเองเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่20ของเกมนะครับจากจังหวะที่โรเบิร์ตสันเนี่ยเปิดบอลมาให้โรเบโต้เฟอร์มิโน่ได้ยิงเน้นๆบริเวณจุดโทษนะครับก่อนที่ช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยมูเมซาร่าเนี่ยก็มายิงประตูอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้เจ้าบ้านเนี่ยอย่างลิเวอร์พูลครับก็หนีห่างเลสเตอร์ไปได้2เม็ดด้วยกันนะครับจากในช่วงครึ่งแรกแล้วก็มาจากผลงานการแอสซิสต์ของทางเซดานชาคิรีอีกด้วยนะครับนี่คือช่วงครึ่งแรกแล้วกันและต่อมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลก็ยังครองเกมได้เหนือกว่าทีมเยือนแน่นอนครับอย่างเห็นได้ชัดเลยจนกระทั่งมาได้ประตูทิ้งห่างเป็น3-0จากจังหวะของซาดิโอมาเน่ไปโดนฟิลิปสตอยโควิดเนี่ยทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับก่อนที่มูเมซาร่าจะเป็นคนรับหน้าที่ยิงลูกโทษนั้นเข้าไปนะครับแบบไม่พลาดในนาทีที่51ครับช่วงเวลาที่เหลือครับลิเวอร์พูลก็คงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแบบเนียนตาสบายๆแล้วก็เกี่ยวไปได้ประตูที่4จากจังหวะลูกโทษของทางซาดิโอมาเน่ครับในนาทีที่76แต่ทางซาดิโอมาเน่ยิงไปติดเซฟก่อนนะครับก่อนที่มาเน่เนี่ยจะมาแก้ตัวซัดประตูอีกทีในนาทีที่80นะครับช่วยให้ลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าชัยแบบซอยสบายครับต่อทางเรสตาไปได้นะครับเรสตาเบรกเกตนั่นเองนะครับหรือว่าสเวนด้าอย่างที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละนะครับไปด้วยสกอร์4-0ครับแบบซอยสบายทำให้ขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Cได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเนื่องจากว่าPSGเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับทางนาโปลีไป2-2นั่นเองนะฮะในเรื่องของ Player Rating เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูจากสื่อเดลิเมลก่อนสักครู่นะฮะเผื่อเขามีมาให้ดูตารางคะแนนกันสักก่อนนะครับกลุ่ม C นะฮะตอนนี้คือแย่งกันค่อนข้างมันครับPSGมี4นะครับนาโปลีมี5แล้วก็ลิเวอร์พูลมี6นะครับก็สูสีกันมากนะครับดีไม่ดีPSGพลาดมานิดตกรอบได้นะฮะก็เป็นความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอเคฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสถิติต่างๆนะฮะสงสัยเขายังไม่มีการตัดเกรดออกมาให้นะครับสำหรับเกมนัดนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมเรื่องต่อมาครับทางเจอร์กันครอปได้กล่าวชื่นชมฟาบิญโญ่นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนครับเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่บทสัมภาษณ์ของฟาบิญโญ่นะฮะแต่ว่ามันมีรูปแล้วก็มีคำอธิบายของฟาบิญโญ่ก็มันเกี่ยวกับในเกมที่เขาลงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมานั่นแหละนะครับคือเนื้อหามันคล้ายๆกันนะฮะคำอธิบายคล้ายๆกันนะครับผมก็เลยเอามาประกอบไปด้วยนะครับเพราะว่าก็คือมันไม่มีเวลาหาด้วยนะครับสำหรับข่าวบทสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะต้นฉบับมันอ้างอิงมันนะครับโดยรวมแล้วเจอร์ครอปเขาก็ได้กล่าวชื่นชมผลงานของทางฟาบิญโญ่ครับที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเกมที่2แล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในการไล่ถล่มสเวนด้านั่นแหละนะครับ4-0นะครับแล้วก็ยอมรับครับว่าได้มีการเปลี่ยนระบบมาเล่นในระบบ4-2-3-1ที่เจ้าตัวเนี่ยชื่นชอบอีกด้วยนะครับโดยรวมแล้วทางเจอร์ครอปให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของฟาบิญโญ่เจอร์ครอปบอกว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนั่นคือของขวัญสำหรับฟาบิญโญ่มันอาจจะไม่ใช่การให้เป็น11ตัวจริงแต่อย่างใดนะแต่เราเนี่ยเล่นในระบบที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยแผนมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนั่นคือแผนที่ฟาบิญโญ่ถนัดแล้วก็มันเป็นการจัดระบบแบบนี้เพื่อฟาบิญโญ่เลยนะครับสิ่งที่เจอร์ครอปหมายถึงโดยรวมนะครับครอปกล่าวต่อครับว่าเขาเล่นได้ดีมากๆนะครับมันเป็นเรื่องดีนะที่ได้เห็นเขาอะไรแบบนั้นนะครับเขาเล่นด้วยความดุดันนะครับแล้วก็มีครบทุกอย่างอย่างที่เราเห็นนั่นแหละสำหรับเกมนัดแรกที่เขาได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงก็ผ่านมาสักพักแล้วนะครับการได้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้งที่2เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สุดยอดเช่นเดียวกันนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับในเรื่องนี้
ครอบกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากนะครับกับสิ่งที่ผู้คนเนี่ยได้เห็นในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มันช่วยให้นักเตะเนี่ยมีเกมที่ดีอยู่เสมอนะครับและนั่นก็ช่วยเราในคืนนี้อีกด้วยนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นของฟาบิโญ่ที่ยอดเยี่ยมวันนี้รวมไปถึงการช่วยให้ฟาบิโญ่เนี่ยได้รับโอกาสได้มีโอกาสลงสนามนะฮะได้แบบสร้างฟอร์มของตัวเองอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าเจอครอปบอกว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องเดินหน้ากันต่อไปนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ที่เจอครอปกล่าวถึงฟาบิโญ่นะครับในที่สุดก็ได้รับโอกาสแบบเต็มแล้วก็ตอบแทนได้ดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมเห็นแวบๆเนี่ยมันเป็นการยืนตำแหน่งของทางฟาบิโญ่นะครับที่สื่อเดลิเมลเขาจัดมาให้ดูนะครับคลิปของเดลิเมลเนี่ยผมปิดออกไม่ได้ครับคลิปด้านข้างเนี่ยนะครับคลิปดำๆเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็น่าจะมองเห็นนะพื้นที่การยืนตำแหน่งครับไอเป็นสนามเขียวๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วฟาบิโญ่จะประจำอยู่ตรงกลางนั่นแหละนะครับไม่ค่อยฉีกออกข้างสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเห็นออกข้างแบบกลางซ้ายบ้างหรือว่าอะไรกันบ้างแต่ว่าดูพื้นที่ตรงกลางครับที่มันเป็นสีเข้มๆสีเขียวเข้มๆออกเหลืองๆเนี่ยนะครับนั่นคือพื้นที่ที่เขายืนนะฮะเป็นตัวปัดกวาดตรงกลางโดยแท้จริงเลยนะครับนะนี่คือคำอธิบายที่เขาให้มานะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ที่ทางเจิ้งครอปกล่าวถึงฟาบิโญ่นะครับโอเคให้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องต่อมาครับก็มาพูดถึงนักเตะอย่างมูเมซาร่ากันบ้างนะครับคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำหรับฟอร์มการเล่นนะฮะที่ช่วงพักหลังอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเกมนี้เขาก็สามารถเริ่มแบบมีการทำสกอร์ได้แล้วแล้วก็จริงเนี่ยนัดที่ผ่านมาเขาก็เริ่มมีอะไรดีให้เห็นแล้วนะครับพูดง่ายว่าเริ่มกลับมายิงประตูได้เริ่มแบบมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับสำหรับมูเมซาร่าเนี่ยกลายมาเป็นคนที่ยิงให้ทีมแตะหลัก50ประตูไปแล้วนะครับจากทุกรายการเร็วที่สุดนะครับด้วยจำนวน65นัดนะทุบสถิติของทางอัลเบิร์ตสตับบินนะครับที่มีประวัติเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1940นั่นเองนะฮะนั่นคือการทุบสถิติของทางมูเมซาร่านะครับที่มีออกมาทีนี้เราก็มารวมถึงในเรื่องของทางเจอร์ครอปที่ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเจอครอปได้ให้สัมภาษณ์ถึงมูเมซาร่าว่าอย่างไรกันบ้างนะฮะเจอครอปบอกว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะยิงประตูหากไม่มีการผ่านบอลหรือการเปิดบอลที่สุดแสนจะวิเศษมากนะครับเหล่านั้นเนี่ยที่เปิดบอลมาให้เขาแล้วก็ทำประตูนะครับอย่างเช่นในช่วงค่ำคืนนี้นั่นแหละนะครับมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าซาร่าเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมประตูแรกของเขามาจากการเล่นที่น่าทึ่งของทางเซอร์ดานชาคูรีแน่นอนผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงนะฮะครอปกล่าวต่อนะครับว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่เราเนี่ยจะหยุดพูดถึงเรื่องนั้นนะครับก็คือเรื่องของสถิติของทางมูเมซาร่านั่นแหละคือแบบควรที่จะหยุดพูดได้แล้วนะครับผมไม่สงสัยเลยนะเขาเองก็ไม่เคยสงสัยในเรื่องนั้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณยังคงถามเกี่ยวกับมันเนี่ยนะครับอยู่แบบบ่อยๆแบบนี้ในเรื่องของสถิติจากนั้นมันก็เหมือนกับว่าเกิดสิ่งที่ผิดพลาดขึ้นหรือผู้คนเนี่ยไม่แฮปปี้หรืออะไรก็ตามนะครับคือพูดง่ายก็ไม่อยากให้พูดถึงสถิติซาร่าอีกแล้วนะครับคือปล่อยนักเตะมันไปเถอะนะฮะนักเตะมันจะทำยังไงก็เรื่องของมันอะไรประมาณนั้นนะครับสิ่งที่ครอปเนี่ยพยายามหมายถึงนะครับแล้วครอปเนี่ยก็ทิ้งท้ายนะครับว่าคุณเนี่ยไม่ควรคิดถึงเรื่องนั้นนะฮะคุณไม่ควรคิดถึงเรื่องที่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะยิงประตูได้อีกยังไงแน่นอนครับว่ามันเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณทำงานอย่างหนักจริงๆถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องนะครับถ้าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเห็นคุณในจังหวะที่เหมาะสมและถ้าคุณวิ่งถูกจังหวะด้วยนะครับคุณก็สามารถที่จะทำประตูได้มันเป็นจำนวนที่พิเศษนะครับแล้วก็หวังว่าเขาเนี่ยจะยิงได้ต่อไปนะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์ของทางเจอร์เก้นครอปนะฮะที่ได้พูดถึงฟอร์มโดยรวมของซาร่าในเกมวันนี้นอกจากนี้ยังมีอีกนะครับยังมีในเรื่องของอาการดีใจนะครับว่าทำไมซาร่าเนี่ยดูเหมือนแบบไม่ค่อยดีใจเลยนะครับมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับซึ่งเจิ้งครอปบอกนะครับว่าไอ้เรื่องที่ยิงเข้าแล้วแต่ไม่ฉลองประตูเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีการแสดงสีหน้าแบบไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยดีใจหรือมีการฉลองประตูซึ่งดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีแฮปปี้สักเท่าไหร่เนี่ยนะครับซึ่งหลังเกมเนี่ยเจิ้งครอปออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับครอปบอกว่าผมก็เห็นเขาฉลองประตูนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่เห็นสีหน้าของมูเมซาร่าเพราะว่าระยะที่มองเห็นเนี่ยมันไกลเกินไปนะครับ
ผมรู้ว่าเขาเนี่ยโอเคเป็นอย่างมากก็คือซาร่ามันยังโอเคดีนะครับยังแฮปปี้ดีผมเห็นสีหน้าของเขาเนี่ยตอนที่ผมเนี่ยเปลี่ยนตัวซาร่าออกนะครับแล้วมันก็ผิดปกติเล็กน้อยเท่านั้นแหละนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความผิดหวังที่โดนเปลี่ยนตัวนะแต่ในเรื่องของการทำสกอร์อะไรประมาณนั้นน่ะคือซาร่าก็แฮปปี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของคำวิจารณ์ที่ทางเจ้าครับบอกว่าทำไมซาร่าไม่ดีใจนะครับแล้วก็มีบางกูรูนะครับบางตำนานนักเตะเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของซาร่าที่ซาร่าไม่ดีใจหลังจากที่ทำประตูได้นะครับนั่นคือรุดกุลิตนะฮะที่เป็นตำนานนักเตะของทางฮอลแลนด์นะครับและแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับว่าประตูแรกที่เขายิงได้นั้นผมคิดว่ามันเป็นลูกแป๊กนะแต่มันก็กลายเป็นลูกดีเฉยเลยนะครับมันไม่ใช่เท้าที่ถนัดของเขานะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือการแสดงออกของเขาเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอย่างไรในตอนนั้นเขายิงประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาควรที่จะดีใจแต่นี่มันเหมือนกับว่าเหมือนเขาเนี่ยไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือมันเป็นการส่งข้อความแบบว่าดูสิผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามกันนะครับเขาอาจจะมีความสุขแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้นะในเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าการตอบสนองของเขาเนี่ยมันดูแปลกไปเล็กน้อยนะฮะสำหรับผมในเมื่อเขายิงประตูไม่ได้แบบถล่มทลายแล้วก็มายิงได้มันก็ต้องรู้สึกโล่งหรือต้องมาฉลองออกมาให้ทุกคนได้เห็นสิก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบทสัมภาษณ์ของทางรุดกุลิตนะครับที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเรื่องราวของทางซาร่านะครับหลังเกมที่เจิ้งครอปแล้วก็ตำนานนักเตะอย่างรุดกุลิตเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเจอร์เก้นครอปยังได้พูดถึงเซอร์ดานชาคิรีด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเล่นได้มีคุณภาพมากเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีมากนะครับโดยรวมเนี่ยทางเจอร์เก้นครอปชมชาคิรีว่าอะไรบ้างนะครับเรามาฟังกันเจอร์เก้นครอปบอกว่าสำหรับเซอร์ดานชาคิรีมันดูเหมือนว่าเขามีส่วนร่วมเกือบจะทุกอย่างเลยเขามีส่วนสำคัญกับประตูแรกที่แทงบอลผ่านช่องไปให้กับทางโรเบิร์ตสันแล้วก็โรเบิร์ตสันก็ตบเข้ากลางให้เฟอร์มิโนยิงนั่นเองส่วนประตูที่2เนี่ยนะครับผมคงต้องย้อนกลับไปดูอีกครั้งเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยแตะบอลไปให้ทางซาร่าได้อย่างไรนะครับแต่นั่นแหละคือชาคิรีนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีความยอดเยี่ยมอยู่ในตัวมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นครอปที่ได้กล่าวชมเซอร์ดานชาคิรีนะครับก็มีนักเตะหลายคนนะที่ได้รับโอกาสนะครับในเกมวันนี้ก็มีฟาบินโญ่แหละหนึ่งเลยนะครับที่มีกระแสข่าวได้มีการรับชมกันนะครับมีการกล่าวชมฟาบินโญ่ค่อนข้างเยอะนะครับนอกนั้นก็มีกล่าวชมเซอร์ดานชาคิรีด้วยนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องนี้นะฮะโอเคก็นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปปิดท้ายกันครับมันมีเรื่องราวหลังเกมนะครับว่ามีอะไรที่สำคัญที่จะต้องพูดถึงกันบ้างนะครับมาปิดท้ายกันครับในเรื่องที่น่าสนใจที่จะต้องพูดถึงนะฮะนั่นคือเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของแนวรุกนะครับที่กลับมาท็อปฟอร์มได้อีกครั้งแล้วนะครับในการประสานงานอย่างไหลลื่นในเกมนี้นะครับระหว่างมานี่ซาร่าเฟอร์มิโนเนี่ยคือสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลอยากเห็นมาตลอดในช่วงฤดูกาลนี้ครับแต่ก็เพิ่งมีวันนี้แหละที่พวกเขาเนี่ยเล่นกันได้อย่างเข้าขาแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยครับนับตั้งแต่ถล่มเวสต์แฮมในนัดเปิดฤดูกาลเป็นต้นมานั่นเองนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่เริ่มชัดเจนนะครับตั้งแต่แมตช์นี้หวังว่าจะรักษามาตรฐานกันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของมูเมซาร่าที่ยิงประตูได้ถึง50ประตูนั่นแหละให้กับทางลิเวอร์พูลนะครับก็มีการสร้างสถิติกันเกิดขึ้นสถิติใหม่นะครับก็ว่ากันไปนะครับผมบอกไปแล้วนะครับในช่วงข่าวแรกๆที่ผมพูดไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ชาคิรีเป็นตัวเชื่อมเกมรุกของลิเวอร์พูลแบบเนียนตามากทำได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับทำได้แบบเต็มรูปแบบนะครับแบบเต็มร้อยอะไรประมาณนั้นครับสำหรับเซอร์ดานชาคิรีครับนั้นเป็นนักเตะระดับท็อปอยู่แล้วนะครับคือทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยแต่การที่เขาไปอยู่กับทางสต็อกซิตี้มาพักใหญ่เนี่ยดูเหมือนว่าจะทำให้หลายๆคนคงลืมเขาไปแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นมายังไงแล้วก็ซึ่งการมาของเซอร์ดานชาคิรีมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีว่าเขาเนี่ยคือของจริงด้วยนะครับแล้วเกมนัดนี้เนี่ยเซอร์ดานชาคิรีก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าการเชื่อมเกมรุกของเขาเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยม
ไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลสั้นการต่อบอลเร็วหรือว่าการจ่ายบอลทะลุช่องการโยนบอลยาวก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไร้ที่ติเป็นอย่างมากนะครับแถมเขาเนี่ยยังมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับสำหรับเซอร์ดานชาเกอรี่แล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นการให้โอกาสของฟาบิญโญ่ครับก็สำหรับรายนี้ก็อย่างที่ผมนำเสนอข่าวไปนั่นแหละนะครับที่เจิ้งครอปเนี่ยเขาบอกว่าเจิ้งครอปจัดแผนเพื่อฟาบิญโญ่วันนี้เลยนะครับมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับเป็นกลาง2ตัวมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวนะครับซึ่งมันเข้าขากับทางฟาบิญโญ่แล้วฟาบิญโญ่เองก็ตอบแทนเจิ้งครอปได้ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจที่จะต้องพูดถึงในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของฟอร์มการเล่นของทางฟาบิญโญ่นะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสลงสนามแบบนี้ต่อไปแบบเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นการปรับตัวเริ่มเห็นอะไรดีๆขึ้นแล้วนะครับสำหรับฟาบิญโญ่นะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารที่หยิบยกกันเข้ามานะครับก็ใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับลากันไปก่อนครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับคือคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมแบบนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ